ก็มีคำถามจากหลายๆ FC มากมายนะครับเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการตรวจวินิจฉัยโรคเบาหวานวันนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าอีกครั้งหนึ่งให้ทุกคนได้ฟังนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยคนทุกคนนะครับที่อายุมากขึ้นเรื่อยๆก็จะมีการเผาผลาญพลังงานที่ลดลงดังนั้นเนี่ยโดยปกติเวลาที่คุณไปตรวจที่โรงพยาบาลเขาก็จะมีการตรวจระดับน้ำตาลก่อนอาหารอยู่แล้วนะครับซึ่งโดยปกติระดับน้ำตาลก่อนอาหารเนี่ยก็จะแนะนำให้คุณงดน้ำงดอาหารตั้งแต่ราวๆสัก2 ทุ่มแล้วก็ไปตรวจในตอนเช้าที่โรงพยาบาลนะครับค่าปกติที่คุณไปตรวจนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจระดับน้ำตาลที่ปลายนิ้วหรือที่เส้นเลือดดำที่ท้องแขนเนี่ยจะมีค่าที่ไม่แตกต่างกันไม่ต้องกังวลนะครับว่าต้องไปเจาะที่แขนอย่างเดียวถึงจะได้ค่าที่เที่ยงตรงนะครับเจาะที่ปลายนิ้วก็สามารถที่ได้ค่าที่จะบ่งบอกว่าคุณมีระดับน้ำตาลในเลือดผิดปกติหรือเปล่านะครับค่าปกติจะอยู่ที่ประมาณ100 มิลลิกรัมเดซิลิตรนะครับเวลาไปเจาะเลือดนะครับจากการศึกษาเราพบว่าเมื่อคนนั้นเริ่มมีความผิดปกติระดับน้ำตาลจะค่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นจะมีคำถามโรคแตกที่คนมักจะสงสัยถามอยู่เสมอว่าตกลงฉันเป็นเบาหวานหรือไม่เป็นเบาหวานนะครับผมเองต้องตอบตรงนี้เลยนะครับระดับน้ำตาลที่สูงขึ้นเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคแทรกซ้อนและอัตราการเสียชีวิตก็คืออายุสั้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้หลักอย่างนี้นะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณตรวจไปแล้วน้ำตาลคุณเกิน100ใช่ไหมครับตรวจอีกครั้งนึงก็เกิน100แบบนี้นะครับค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าผลเลือดไม่ผิดเพี้ยนนะครับเพราะฉะนั้นในหลักของหมอนัทโภชนาการหลักสมาคมเบาหวานเนี่ยต้องบอกว่าการวินิจฉัยโรคเบาหวานก็คือการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดซ้ำกัน2 ครั้งในช่วงเวลาต่างกันเช่นอาจจะห่างกัน1 สัปดาห์1 เดือนแล้วยังได้ค่าเกิน100 มิลลิกรัมเดซิลิตรเพียงแต่ต้องการจะบอกว่าคุณมีระดับน้ำตาลผิดปกติปัญหามันก็คือว่าบางทีเราในฐานะแพทย์เราไม่กล้าที่จะบอกคนไข้เพราะกลัวคนไข้เสียใจอะไรประมาณนี้หรือว่าทำร้ายจิตใจทำร้ายน้ำใจกันนะฮะแต่ต้องบอกว่ามาตรฐานเป็นอย่างนั้นครับส่วนคุณมีระดับน้ำตาลผิดปกติมามากน้อยแค่ไหนอันนี้ต้องแล้วแต่คุณเองว่าครั้งสุดท้ายคุณตรวจแล้วตรวจไปเมื่อไหร่นะครับเพราะว่ายิ่งระดับน้ำตาลผิดปกติยาวนานเท่าไหร่คุณยิ่งมีเกิดโรคแทรกซ้อนคุณยิ่งอายุสั้นมากเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นโดยตามหลักการก็คือว่าถ้าคุณเริ่มมีระดับน้ำตาลผิดปกตินะครับคุณจำเป็นที่จะต้องเริ่มควบคุมอาหารเริ่มปรับเปลี่ยนในสิ่งที่คุณสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้เพราะอันนี้เป็นสิ่งที่คุณทำได้ด้วยตัวคุณเองนะครับผมไม่ได้พูดถึงเรื่องของการใช้ยานะครับเพราะเป้าหมายสำคัญไม่ได้อยู่ที่การใช้หรือไม่ใช้ยาเป้าหมายสำคัญคือการพยายามที่จะปรับอาหารเพื่อให้ร่างกายสามารถที่จะมีระดับน้ำตาลในเลือดที่ต่ำลงแล้วมาอยู่ในระดับเดียวกับคนที่เป็นปกติก็คือต่ำกว่า100นะครับถ้าใครมีระดับน้ำตาลในเลือดที่ปริ่มๆ98 99แล้วอันนี้ระมัดระวังดีๆนะครับบางทีมันเหมือนหุ้นนะฮะกำลังขาขึ้นนะครับคุณก็จะมีระดับน้ำตาลที่ผิดปกติได้นะครับต่อจากนั้นก็คือว่าในบางครั้งเนี่ยระดับน้ำตาลในเลือดมันหลอกกันได้เช่นพอคุณรู้ว่าจะไปตรวจเลือดเนี่ยประมาณสักอาทิตย์หนึ่งคุณจะเริ่มควบคุมใช่ไหมครับลักษณะการแบบนี้เราเรียกคล้ายๆกับการหลอกตัวเองก็มีนะฮะทำให้การวินิจฉัยโรคเนี่ยมันล่าช้าไปดังนั้นในปัจจุบันเนี่ยเบาหวานก็จะมีการตรวจระดับน้ำตาลสะสมนะครับระดับน้ำตาลสะสมที่เราเรียกว่าฮีโมโกลบิน A1C เนี่ยเป็นระดับน้ำตาลซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับการอดอาหารแปลว่าคุณไปตรวจตอนบ่ายก็ได้ไปตรวจตอนดึกก็ได้นะครับซึ่งระดับน้ำตาลสะสมนี้เนี่ยเป็นระดับน้ำตาลมาตรฐานที่ปัจจุบันทั่วประเทศไทยสามารถที่จะตรวจได้นะครับทั้งต่างจังหวัดประกันสังคม30 บาทรักษาทุกโรคตรวจได้หมดเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงบางโรงพยาบาลจะอาจเลือกตรวจให้คุณแค่ประมาณปีละ1 ครั้งอันนี้ก็ต้องลองสอบถามโรงพยาบาลที่คุณไปรับบริการนะครับว่าเขามีนโยบายอย่างไรนะครับระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดียังไงครับก็ดีตรงที่ว่ามันเป็นค่าเฉลี่ยของระดับน้ำตาลในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับของคุณเองดังนั้นเวลาที่คุณกินถูกกินผิดหรือว่าเมื่อวานเพิ่งทานบุฟเฟ่มาเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยแปรปรวนนะครับความเป็นไปได้ก็คือว่าจะมีคนที่ตรวจทั้ง2 แบบคือระดับน้ำตาลที่ต้องอดอาหารและก็ระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมนะครับถ้าคุณเป็นคนที่ผิดปกติทั้ง2ตัวเนี่ยอันนี้ชัดเจนแล้วครับคุณมีปัญหาโรคเบาหวานอย่างแน่นอนแต่ถ้าในกรณีของบางคนที่มีผิดปกติบางตัวแบบเนี้ยนะฮะก็จะมีวิธีการที่จะ
จัดการที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามก็ถ้ามีปัญหาก็ปรึกษาหมอนัทโภชนาการที่ Facebook หมอนัทโภชนาการนะครับแล้วก็หรือปรึกษาแพทย์ที่เป็นแพทย์เจ้าของไข้ที่คุณดูแลรักษาอยู่เป็นประจำท่านก็จะให้คำแนะนำได้ว่าคุณจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับแต่ว่าพื้นฐานสำคัญคือการควบคุมอาหารนะครับยังไงก็ตามไม่ว่าคุณจะต้องใช้ยาหรือไม่ใช้ยาการควบคุมอาหารก็ยังเป็นปัจจัยที่สำคัญสูงสุดอันดับหนึ่งในคนที่มีระดับน้ำตาลในเลือดที่ผิดปกตินะครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ